นะะแต่อาจารย์บอกว่าในพื้นฐานของเศรษฐกิจเวลาที่เราจะดูว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาหรือว่าสิ่งที่จะนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจอะดูจากภาวะนี่ซึ่งสัปดาห์นี้เราก็ได้เคยได้คุยกันนี่เนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยว่ามันจะจะจะ,จะ,จะอะค,คิวไหมมันจะรุนแรงไหมอีกตัวหนึ่งที่สามารถบอกได้ก็คือตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าโครงการใหญ่ๆ ก็คือต้องตอบโจทย์ถูกต้องตอบโจทย์คนรวยถูกต้องถูกต้องในกลุ่มนั้นจะยังขายได้อยู่จะขายจะพยายามขายให้คนรวยนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะมันมีปัญหาอย่างนี้ด้วยขนาดนี้อสังหาริมทรัพย์ที่คนต่างชาติมาเป็นเจ้าของในบ้านเราเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ไม่ได้นะถูกไหมทางนั้นจริงๆเขาเป็นเจ้าของเหมือนกันน่ะคนไทยที่ไปซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศอ่ะอังกงอังกฤษคุณก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะก็ปล่อยทิ้งร้างเหมือนกันนะอก็จะปัญหาเหมือนกัน,น<ช>ู่แต่เป็นว่าช่วงนี้เนี่ยควรที่จะซื้อบ้านควรที่จะไปลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าโปรมันแรงไงคะไม่คือถ้ามีเงินสดซื้อไม่มีปัญหาหค่ะไอ้โปรแรงนี่ก็คือลดราคาอย่างเดียวแต่ที่เหลือคุณต้องไปกู้ไปผ่อนมันไม่ไหวนะ,ะเพราะฉะนั้นประเมินเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราให้ดีว่าเรามีความมั่นคงแค่ไหน